้ยธีรพัฒน์ปรากฏตัว11ปีอดีตภรรยาตัดขาลูกก็ยื้อไม่ได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปสักพักหลังจากมีข่าวเลิกรากับภรรยาสำหรับพระเอกหนุ่มสุดอบอุ่นตุ้ยธีรพัฒน์ตุ้ยธีรพัฒน์ถึงประเด็นรักร้าวดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยถึงรายละเอียดของการเลิกราในครั้งนี้ให้เราฟังว่าจากข่าวการหย่าของเรากับภรรยามีความจริงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นความจริงครับเราก็หย่าได้4-5เดือนโดยประมาณนั้นซึ่งจริงๆเราก็แยกกันอยู่ก่อนหน้านั้นสักพักใหญ่แล้วครับตลอด2ปีที่ผ่านมาเราก็มักจะได้ยินข่าวเรื่องเตียงหักมาตลอดนั่นคือเรื่องจริงใช่ไหมเตียงไม่ได้หักครับเรียกว่าก็คงเหมือนชีวิตคู่ของใครหลายๆคนดีกว่ามีทั้งราบรื่นบ้างมีปัญหาบ้างแล้วก็คงต้องใช้คำว่าเราก็พยายามแล้วที่จะปรับเข้าหากันหรือพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ควรจะมาถึงจุดที่เราสองคนเห็นตรงกันและตัดสินใจกันด้วยเหตุและผลที่จะเปลี่ยนสถานะ